เตือนภัย16แอปอันตรายใครมีไว้ในโทรศัพท์รีบลบด่วนเลยไม่งั้นอาจจะเสียเงินโดยไม่รู้ตัวดิจิตอลไลฟ์อัปเดตกับตาสปริงนิวชวนคุณมาเช็คโทรศัพท์มือถือของตัวเองสักหน่อยครับว่ามีแอปพลิเคชันเหล่านี้ไหมเพราะว่ามันเนี่ยแอบจรกรรมเงินภายในโทรศัพท์มือถือเราแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียวโดย16แอปนี้ครับเป็นการตรวจสอบจากบริษัทที่ชื่อว่า Trend Micro ซึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security หรือความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตโดย16แอปนี้ครับเขาตรวจสอบเจอว่ามันเนี่ยแอบทำหน้าที่เป็นมัลแวร์เนี่ยถ้าหากเราเข้าใจง่ายๆนะครับมันก็คือไวรัสประเภทหนึ่งซึ่งตอนเราโหลดแอปพลิเคชันมาเนี่ยมันก็มาอย่างถูกต้องถูกกฎหมายไม่มีไวรัสอะไรครับแต่พอมันอยู่ในโทรศัพท์มือถือเราไปสักพักนึงมันแอบเปิดประตูหลังบ้านเราครับให้โจรเข้ามาหรือแอบโหลดไวรัสเข้ามาภายในเครื่องเราซึ่งตัวนี้ครับเราก็เลยเรียกมันว่ามัลแวร์โดยมัลแวร์ที่แอบเข้ามาในโทรศัพท์มือถือเราแล้วแอบจรกรรมเงินเนี่ยมันชื่อว่า dropping banking malware ครับโดยหน้าที่ของมันก็คือการที่เข้ามาแล้วก็แอบโหลดไวรัสเข้ามาจากนั้นเราก็เสียเงินโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เล่นคริปโตเคอเรนซีเรื่องพวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องระมัดระวังตัวอย่างมากครับแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ที่เจอนะครับอยู่ใน Google Play Store หรือสำหรับใครที่ใช้ Android เนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันเข้ามาได้ง่ายมากโดยประเภทแอปพลิเคชันที่มันแอบมีมัลแวร์เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นประเภทแอปพลิเคชันใช้สแกนเอกสารสแกน QR Code หรือแม้กระทั่งเป็นแอป VPN หรือ Virtual Private Network ที่เอาไว้ท่องโลกอินเทอร์เน็ตสำหรับ16แอปพลิเคชันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ทุกคนดูเลยแล้วก็แคปรูปนี้เก็บไว้ครับส่งให้คุณพ่อคุณแม่ส่งให้เพื่อนๆได้เลยว่ามี16แอปนี้ในโทรศัพท์มือถือไหมเริ่มที่แอปพลิเคชันแรกครับ Call Recorder APK ตามด้วย Rooster VPN Super Cleaner Hyper and Smart Document Scanner PDF Creator Universal Server Pro Eagle Photo EditorCall Recorder Pro Plus Extra Cleaner Crypto Utils Fix Cleaner Unique QR Code Scanner Lucky Cleaner Just In Video Motion Document Scanner Pro Game Conquer Darkness Simply Cleanerสำหรับใครที่มีแอปพลิเคชันเหล่านี้อยู่ในเครื่องรีบลบด่วนเลยก่อนที่เงินเราจะหายโดยไม่รู้ตัวแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยโหลดก็วางใจได้เลยครับเพราะว่า16แอปนี้ถูกถอดออกจาก Google Play Store เรียบร้อยแล้วอย่าลืมครับเรื่องของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราทุกคนสามารถอัปเดตข่าวสารใหม่ๆรวมถึงเทรนด์เทคโนโลยีล่าสุดได้ผ่านทางเว็บไซต์ springnew.co.th ครับ